อยากเทสแคน5ล้านเอ็งมาเถาะจะเจอหรอมาอย่าใช้ผลสั่นมังกรบาร์กี้ครับเปลี่ยนสายแป๊บก็แน่นอนว่ามีจำนวน FC หลายล้านคนนะครับที่อยากจะเข้าแคนซันคุงหรือว่าแคนโน1โนตึงโนก๊อตนั่นเองเป็นเรื่องกูเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามีคนอยากเข้าไปจำนวนมากและดูจากการตอบแชทแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ตอบแชทใครเลยนะครับดูดิคือพี่รู้สึกเสียใจมากเลยครับคือทุกคนสนับสนุนพี่เต็มที่กับพี่กับไม่ตอบแชทใครเลยเว้ยคือแบบมันทักมาเยอะเกินแต่ครับคือพี่เวลาจะตอบเลยคือแบบดังเกินหรอครับจุ๊กแล้วใครที่อยากเทคแคร์นะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับที่เฟซของพี่ลิงก์เฟซอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมแอดมาแล้วก็ทักพี่มานะครับถ้าพี่ว่าพี่ก็จะตอบให้นะครับผมไอ้ไก่มาเข้าเรื่องเลยวันนี้พี่ก็จะมาเทสแคนไม่ใช่มาเทสแคนก็จะมาให้น้องคนนึงนะครับที่อ่านไปต้นคิดว่าน้องเขาจะมาเทสแคนแต่ก็รู้สึกว่าพี่น่าจะเคยพูดในไลฟ์สดนะครับว่ากูพูดอะไรวะอ๋อคือซันคุงเนี่ยเขาได้พูดประมาณว่าสำหรับซันคุงแล้วนะ100,000วิวขึ้นไปซันคุงจะเรียกว่ายูทูบเบอร์แต่กับมีไก่อุ๊ยพูดแรงเกินแต่ก็มีบางคนนะครับออกมาดิ้นแล้วยังไงยังงี้นะครับแต่ก็ผมก็บอกอยู่ว่าความคิดส่วนตัวของผม 100,000 วิวผมถึงเรียกว่ายูทูบเบอร์นะครับนอกนั้นผมไม่เรียกแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ได้จะหยามใครหรือจะเหยียดใครนะครับผมยังไม่เรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์เลยนะครับเพราะว่าพูดแล้วมันกระดากปากอะครับเอาง่ายๆเลยคือ 100,000 วิวขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วสำหรับผมนะเราว่าน้องๆเนี่ยเรียกยูทูบเบอร์แปลว่า1วิวหรือว่าคนทำนานหรือว่าคนที่คนดูเยอะหรือคนดูน้อยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับพี่ก็อันนี้ความคิดส่วนตัวของผมก็คือ 100,000 วิวแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนะครับแต่ก็มันมีประเด็นอยู่นิดนึงไงพี่เลยขอพูดหน่อยละกันครับพูดไหนไม่ถูกใจก็ขอโทษละกันละขอโทษพูดเกียรติมึงให้กูรอเป็นสมองเลยเนาะไอ้ไก่แม่งมาข้าวหัว5ล้าน3นะครับทุกคนคิดว่าพี่จะกำลับได้เล่นเลยหรือเปล่ากูไปเล่นซุยๆดีกว่าก็หลังจากที่มีน้องๆนะครับขอพี่ลิซันพี่ซาไปเล่นซุยๆเถอะพี่เล่นซุยๆแล้วพี่เล่นเถอะพี่ไปเล่นซุยๆเถอะพี่มาเล่นทำไมพอพี่2อ่ะพี่เล่นแล้วพี่เล่นโคตรกากเลยพี่ไม่คอมโบเลยได้เลยในเมื่อน้องๆขอพี่ก็จะกลับไปเล่นซุยๆให้นะครับแต่ว่าน้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยเพราะพี่เนี่ยเบื่อ 80,000 ละพี่อยากจะ 90,000 ละโอเคเล่นซุยๆเหมือนเดิมก็ได้น้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับในคลิปกูเลยจริงๆมันเกี่ยวกันนะครับถ้าน้องเฮ้ยใครทักมาวะเนี่ยมันต้องเป็นเปิร์นแน่เลยทักมากวนพี่อย่างเงี้ยต้องเป็นเปิร์นไอ้ไก่เปิร์นแน่นอนเลยก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเพราะพี่เข้ามาพี่ก็ปิงอยู่ที่70กว่านะครับคือโคตรดวงดีเลยสวยน้องคนนี้มันบอกว่ามันแหลกนะครับกูไม่รู้ว่ามันลิงปิงเท่าไหร่เหมือนกันลิงอะไรของกูเนี่ยไอ้ออกมาถอดออกไปจากเซฟโซนแล้วก็มาบวกกันให้จบๆไปต่อเฮ้ยรู้ว่าเทสแคนยังไงเทสก็เทสไม่ผ่านจะมาลีลาสำหรับลองกองแก๊งมาน้องมันแดงมัฟปี้เนาะแต่ก็ขอบอกเลยนะครับว่าใครที่อยากเข้าแคนพี่ซันเนี่ยฝึกดีๆนะคือพี่แบบคือพี่ไม่ค่อยอยากให้ใครเข้าเลยไงเพราะว่าพี่ฝีมือแบบระดับนี้แล้วอ่ะคือพี่แบบมีแค่ซันคุงคนเดียวแข่งก็โน่นหนึ่งแล้วครับพี่ไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยไปแล้วไอ้สัสเออเป็นนันมาจังวะมาหลังจากที่มันให้พี่รอ10นาทีกูต้องลงโทษมึงซะละโดยการ3วิจบมาไอ้สัสให้กูรอเป็นซาดเลยนะไอ้ไก่ให้กูรอเป็นซ่าเลยไป1ชุดเหมาะๆเดาะๆไปทำไมมันถึกจังวะดูดไหมอ่ะฮะเอาไปใช้โพวี2มึงเจอกูรอบต่อไปกูต้องใช้โพตรงพี่ไม่ได้ใช้โพนะแต่ถ้ามันเล่นพี่ก็ต้องเล่นด้วยนะครับถ้ามันเล่นโพพี่ก็ต้องเล่นตามนะเพราะว่ามันจะเสียเปรียบไม่ใช่ไรวันนี้พี่ก็เสียเปรียบไปแล้ว1เกมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ท้อนั่นไปถือว่าแลกกันพี่มันเร็วไอ้2ตามกูไม่ทันหรอกไอ้โหโหโหเบ๊กโคตรไปเลยนั่นกูแตกเอาอย่างยังเฮ้ยสิบหายละโอ้จะตายนะจะตายนะท่านร้านจะแตกนะท่านร้านจะแตกนะโอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวไปเออ
โอ้โหเสียเปรียบจริงๆกูเล่นกับโพวีสอนนี่โคตรเสียเปรียบเลยเฮ้ยจะตายเอ้าอะมากูเล่นโพวีสองด้วยเฮ้ยนี่ใครวะเฮ้ยให้มันโปเหรอวะให้ทุกคนมันโปเหรอมันโปมาดิมันเปิดโปเล่นกับพี่ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างนี้นี่มันโปทุกคนมันเปิดโปเล่นกับพี่แม่งไม่ยุติธรรมละอันเนี้ยเอาละทุกคนเรียกว่ามันโปหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันถ้ามันโปพี่ก็จะไม่ให้มันเข้าแคนนะครับแต่กูว่ามันโปแหละอย่างนี้นี่คือบ้านโปแต่มันเล่นไม่เหมือนโปเลยวะแต่ทำไมตอนเขาบอกว่าถ้าเจอคนแยกร่างในเซิร์ฟเมื่อกี้นี่คือมันโปไม่เป็นไรถ้าพี่ชนะโปได้ถือว่าพี่เก่งมาเถอะนั่นไปหนึ่งชุดเหมือนเดิมโปก็ไม่ได้เก่งนะเอ้านี่โปเหรอนี่โปเหรอถามจริงเถอะเฮ้ยเนี่ยพอเล่นโพวีสองขึ้นก็มันร้องถามจริงครับนี่5ล้านจริงหรือเปล่าค่าหัวอะฮะพอที่ผมเล่นโพวีสองขึ้นก็อย่ามาร้องว่าโพวีสองมันโกงแล้วดูมึงเล่นกับกูก่อนก็ตายไปแค่แหละถ้าให้พี่ได้เล่นโพวีสองขึ้นก็แค่แตกเพราะพี่ก็กูไม่โมดีกว่าเพราะพี่ก็แบบข้ามหัว4ล้านแต่ฝีมือพี่ก็ไป30ล้านแล้วอะครับพี่ก็ไม่ค่อยจะคุยเท่าไหร่หรอกแม่งไอ้ไก่รอบนี้ถ้ามันชนะมันก็ได้เข้าเลยแต่พี่ไม่ปล่อยให้มันชนะหรอกทำไมมันจบเร็วจังวะคือมันไม่ตึงเลยอะเฮ้ยทุกคนมันไม่ตึงเลยมันจบเร็วโพดมารอบนี้ขอตึงๆว่าขอตึงๆอะโหแม่งมันหลอกกูพีพีไม่เปิดทำเป็นโดดยอกยอกย้อยโอ้โหปะหนึ่งดอกไปแต่มันไม่ตึงเลยวะมึงเล่นเอาจริงเอาจังหน่อยดิเฮ้ยเอาจริงจังอ่ะนี่มึง5ล้านจะไม่หนีทำไมมึงไม่แบบโอ้ my gosh ตายกูตายเอาอย่างอย่างกูไม่น่าไปยั่วโมโหมันเลยไม่น่าไปยั่วโมโหมันเลยโอ้ยมันเอาจริงละคอกูจะแตกเฮ้ยมันหลบได้ไงอ่ะมันโปเอ้าว่าไม่ใส่ละไม่น่าไปยอมโมโหมันเลยมันเอาจริงละไม่น่ายอมโมโหมันเลยกูวิ่งละไม่น่าเลยกูไม่น่ายอมโมโหมันเลยแม่งมันโหดละดูดิใครไปยอมโมโหมันมันแบบมันโหดขึ้นมาทันใจเห็นเลยอะกูวิ่งกูเซิงไม่ใช่กูเกลียดคาราเต้พวกนี้แหละเพราะมันแรงแม่งนี่กูจะตายจริงเหรอไม่ได้กูต้องดึงเซิงจะตายแล้วกูต้องดึงกูจะทำให้มันตึงเองในเมื่อกูจบได้ตั้งแต่แรกกูก็ไม่จบเนาะจะไปยั่วโมโหมันอีกไปโอ้โหขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบรอบนี้ตัดสินให้กูจบเล็กแต่แรกกูไม่จบวะกูจะยื้อถึงเพื่อดูดิมันหือลือเลยมันชนะเลยขออีกหนึ่งรอบทุกคนมาขออีกหนึ่งรอบตัดสินเราที่ตัดสินที่กูจบได้แต่ต้นทำไมกูไม่จบวะที่กูจะหือลือยื้อยิงเพื่อมาเราตัดสินละมันไม่มันคาใจว่ะ
เนี่ยกูจบง่ายๆอย่างนี้กูจบได้แต่กูไม่จบเนี่ยกูจบได้อย่างนี้กูไม่จบจบได้อย่างนี้กูก็ไม่จบเพื่ออะไรวะทำไมกูไม่จบอย่างกี้ทุกคนบอกพี่ทีอันว่าคนนี้พี่ถามว่าพี่อยากให้เข้าไหมพี่ก็อยากให้เข้านะตามกฎแล้วเนี่ยคือต้องชนะรอบ2รอบถึงจะชนะนะครับแต่ว่านั่นแหละเอาเป็นว่าพี่ให้น้องๆคอมเมนต์ด้วยกันว่าจะให้มันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะแอดเข้ามาก่อนนะครับแต่ถ้าน้องๆบอกว่าไม่ให้เข้าหรือว่าแล้วแต่พี่เลยอันนี้พี่ก็จะพิจารณาทีหลังแล้วน้องคอมเมนต์มาด้วยกันว่าอยากให้มันเข้าหรือเปล่านะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ฝันดี